สังคมแห่งการแบ่งปันเช้านี้ท่ามกลางอากาศที่สดชื่นของบรรยากาศในช่วงฤดูหนาวลุงสมานตื่นมาแต่เช้าก็ตักน้ำจากบ่อเพื่อไปแบ่งปันให้กับพืชผักที่ตัวเองปลูกเอาไว้พืชผักของลุงสมานเจริญเติบโตน่ารับประทานทีเดียวเหลือจากกินส่วนหนึ่งลุงสมานก็แบ่งปันให้กับเพื่อนบ้านแม่น่านับถือน้ำใจจริงๆครับทางด้านลุงสมชายของเราก็ง่วนอยู่กับการสอยฝักมะรุมถามว่าลุงสมชายจะสอยมะรุมไปไหนล่ะแม่คำตอบเลยครับก็ไปแบ่งปันเพื่อนบ้านอีกเช่นเคยแล้วครับแม่นับถือจริงๆลุงสมชายเพื่อนบ้านดีๆของข้าพเจ้าว่าแล้วลุงสมชายก็หิ้วฝักมะรุมเอาไปแจกลุงยิ้มให้กินยังไงล่ะครับเช้านี้ลุงสมานได้มาที่ปลีกล้วยถึงเป็นปลีกล้วยเตี้ยทิ้งไว้ไม่กี่วันเองเนาะมันเริ่มสุดเลยเนี่ยปล่อยไว้ก็แย่งอาหารแย่งอาหารลูกน่ะลูกบนทำทาลูกใหญ่ยาวดีนั่นน่ะหวีบนบนเลยใบออกมาเนี่ยพอมาปลีไปปลายนี่ลูกเล็กหลีลงหลีลงไม่มีมรรคมีผลเลยเนาะลูกก็สั้นขึ้นมันต้องเอาใบออกมาดีไหมเออพอละใบเอาไว้ปรุงอาหารบ้างมันเหลือไม่กี่ใบแล้วอะเห็นแถวสุพรรณนะแถวตรงไหนที่แถวอะไรที่เขาปลูกกล้วยกันนะไอ้ก็เอาจะขอเคี้ยวเกาะเอาไปไหนแล้วลุงชายมันจะจับด้วยเป็นไงลุงชายใหญ่ไหมโอ้ใหญ่ครับนะครับตอนนี้ลุงหมานก็หันแล้วนะหันแล้วโอ้ปลีใหญ่ขนาดนี้ไปทำอะไรกินนะลุงหมานลาบลาบโอ้บกลาบอร่อยเอาโอ้แจ๋วแล้วแจ๋วแล้วค่อยบิดโอเคโอ้โหตัวยังใหญ่เลยครับลองเทียบกับใบหน้าที่มันใหญ่แค่ไหนโอ้โหใหญ่ครับล้นเลยกินได้ครัวเรือนไม่หมดเนาะก็แปลงไว้ให้นั่นน่ะให้โป๊ไปปอกกันนะครับอันนี้แก่กระทิ้งแต่โดยมากไม่ค่อยแก่เนาะไม่ค่อยแก่แล้วกำลังดีเลยสวยมากนี่ครับขอโชคดีนะครับโป๊เป็น10หวีแล้วปลูกกล้วยยังไงเนี่ยกล้วยน้ำว้าเตี้ยเป็นพืชอีกชนิดหนึ่งที่ควรปลูกกันไว้บริเวณหลังบ้านหรือหน้าบ้านหากใครมีพื้นที่นะครับเพราะให้ผลดกและก็คุ้มค่าต่อการลงทุนนะครับปลูกกล้วยง่ายนะครับแม่แต่กินกล้วยนี่บางทีก็ต้องดูเหมือนกันนะครับกล้วยสุกหรือกล้วยดิบมาปลูกกล้วยน้ำว้าเตี้ยกันเถอะครับ